ียวสบายสไตล์พะเยาบ้านเฮาในนามีข้าวในน้ำมีปลาชมกว้านพะเยาไว้พระกลางน้ำแอวภูลังกาพ่อคุณงามเมืองลำค่าอาบน้ำตกปุ่นน้ำตกผู้สร้างอบอุ่นจิตใจไปไว้พระเจ้าต้นหลวงสบายหายห่วงเรื่องของกินของฝากแวะมารู้จักแล้วจะรักพะเยาเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะที่จังหวัดพะเยาล้วนสวยงามมีเอกลักษณ์และมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์มากอย่างที่บ้านทุ่งบานเย็นหมู่ที่13ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำนี้มีชนชาวปะโอที่โดดเด่นด้วยผ้าโพกหัวของผู้หญิงดูมีสง่าและงดงามมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับปอครับแม่ครับผมครับผมในนามไอ้ผู้ใหญ่บ้านบ้านถุงบ้านเย็นหมู่13ก็ยินดีต้อนรับนะครับโอ้ครับผมวันนี้ผมมาเอววัดนันตารามเนาะครับวัดนันตารามผมขอถามหน่อยแต่วัดนันตารามนี่มีตีมาตีไปจะได้ประวัติของวัดครับผมวัดนี่ก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะคะแต่ก่อนนี้มันก็เป็นชื่อว่าของวัดเนี่ยวัดม่านฮู้กันนี่นะเพิ่นสร้างม่านนี่ก็คือพม่าพม่าครับส่วนประวัติความเป็นมาของวัดนันตารามนั้นแต่เดิมเป็นวัดร้างมาก่อนพ่อเฒ่านันตาหรืออู๋วงอนันต์ข้าบดีชาวปะโอได้เป็นเจ้าภาพสร้างวิหารหลังใหม่โดยว่าจ้างช่างชาวพม่าให้มาออกแบบและทำการก่อสร้างเป็นวิหารไม้ทั้งหลังโดยให้มีรูปทรงศิลปะแบบพม่าส่วนพระประธานนะคะในวิหารของเขานี่ก็จะมีพระประธานที่เป็นไม้สักจับครับผมไม้สักท้องทั้งต้นเลยนะคะเป็นไม้ต้นเดียวนะคะแกะสลักแกะสลักค่ะอันนี้มีชื่อว่าพระพุทธเมตตาพระพุทธเมตตาจะเป็นพระพุทธเมตตาพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลงลักษณ์ปิดทองทรงเครื่องแบบไทยใหญ่สวยงามมากครับประดิษฐานบนฐานไม้ที่มีแผงไม้กั้นด้านหลังประดับประดาไปด้วยไม้ฉลุและแกะสลักลายเครือเถาวัลย์อย่างวิจิตรบรรจงมากแต่ที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่ามีรูปกามเทพอยู่ด้วยถ้าใครมองเห็นจะได้พบเนื้อคู่ครับนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปหินหยกขาวศิลปะพม่าพระเกศรดอกไม้สร้างจากไม้หอมนานาชนิดที่เมืองตองกีประเทศพม่านำมาตากแห้งและบดให้ละเอียดคลุกกับอิฐปูนปั้นที่โถงศาลาการประเรียนประดิษฐานพระเจ้าแสนแซ่พระพุทธรูปทองสำริดสมัยเชียงแสนปางมารวิชัยด้วยครับภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในอดีตที่หาดูยากในปัจจุบันเช่นพระพุทธรูปโบราณและพระคัมภีร์ใบลานที่ชุมชนบ้านทุ่งบานเย็นมีผลิตภัณฑ์โอท็อปนวัตวิถีอย่างเช่นขนมปิ้งปะโอกลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริกคั่วและน้ำพริกขาดอกไม้ประดิษฐ์ที่เหมือนจริงมากครับและกลุ่มทำโคมไทยใหญ่โคมนี่เป็นห้องเป็นโคมยังโคมของไทยใหญ่ฮะโคมไทยใหญ่เจ้าเงี้ยวนี่นะฮะเป็นเงี้ยวจะเป็นเงี้ยวเป็นไทยใหญ่ครับผมคือแต่ก่อนเขาก็มีการทำโดยตีกระดาษฮะอ๋อแต่ก่อนจะกระดาษครับต่ำเดียวนี่ก็เป็นมีการพัฒนาแล้วเนาะพัฒนาแล้วเจ้าก็ต้องใจพาฮะที่นี่มีโฮมสเตย์ทั้งหมด3หลังครับและกำลังจะขยายเพิ่มเติมอยู่เพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่สามารถมาได้โดยออกจากเขตอำเภอเชียงคำพบ3แยกให้เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายที่ถนนบุญนาคสัมพันธ์ตรงไปเจอ3แยกให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย1148และจะพบแยกขวามือทางไปวัดนันตารามที่ตั้งหมู่บ้านชาวปะโอแห่งบ้านทุ่งบานเย็นมีน้ำใจเมตรีมากครับและความอลังการงานสร้างอย่างวัดนันตารามอยากให้เพื่อนๆได้แวะมาเที่ยวบ้างจังบรรยากาศท้องทุ่งของที่นี่ก็ประทับใจผมจึงขอร้องเพลงส่งท้ายเพื่อนๆฟังกันละกันนะครับ
เยาว์ไว้พระกลางน้ำแอบผู้ลังกาก็คุ้มยำเมืองลำคาอาบน้ำตกเป็นของผู้ชาขอบคุณที่ใจไปไว้พระเจ้าต้นหลวงสบายและอยู่ของมาแวะมารู้จักแล้วจะรักพะเยาว์